ได้มาเรียนอยู่หน้าเวทีทั้งทุกคนไม่แน่ใจว่าถ้าทุกคนเรียนการผมได้หรือเปล่าในวันแรกมีคำถามอีกข้อหนึ่งที่ผมยังค้างไว้ว่าอนาคตอยากได้อะไรจากที่นี่จำได้ไหมครับตอนนั้นผมบอกว่ารอดูวันสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงสิ่งที่ผมอยากได้รับจากการฝึกนัดวันแรกที่ผมคิดผมไม่ได้คิดได้เลยนอกจากว่าถ้าวิธีนี้ทำให้ผมก้าวมายืนขาไม่สั้นน้ำเสียงไม่สั้นมือไม่สั้นเมื่อผ่านมา3วันสิ่งที่ผมได้รับถึงมันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่รับทั้งหมด 100% แต่ผมว่ามันมีส่วนที่ทำให้ผมกล้าที่จะออกมาพูดข้างหน้าด้วยน้ำเสียงที่ไม่ซ้ำมือไม่ซ้ำขาไม่ซ้ำผมอยากจะบอกว่าขอบคุณท่านอาจารย์ของท่านมากที่สอนให้ผมเป็นคนกล้าขึ้นครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านประธานเดอะเบสเซนที่91ท่านสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ถือประกาศนียบัตรใบนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันมีความรู้สึกว่าเปรียบเสมือนดิฉันได้ผ่านความกลัวสำคัญจนมาถึงวันสุดท้ายดิฉันก็สามารถทะลุทะลวงมันผ่านมาได้ก่อนอื่นเลยอยากจะขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างมากที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆความรู้และเรื่องราวต่างๆมากมายที่ทำให้ดิฉันสามารถกล้าที่จะพูดมากขึ้นและอยากจะขอย้ำอีกครั้งกับอาจารย์ว่า the best is really the best จริงๆค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านประธานท่านสมาชิกท่านผู้มีเกียรติอยากขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะคะที่จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมามีการคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาทำให้ดิฉันได้มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรนี้รู้สึกว่าดีมากจริงๆค่ะทำให้ดิฉันเปลี่ยนไปแต่ก่อนดิฉันจะเป็นคนที่สั่นมากเวลาพูดต่อหน้าชุมชนตอนนี้ดิฉันสามารถพูดได้หลายประโยคทีเดียวซึ่งแม้แต่ว่าตอนนั้นอาจารย์ถามว่าอนาคตอยากทำอะไรจริงๆแล้วดิฉันมีความในใจอีกหลายอย่างที่อยากบอกความจริงอย่างหนึ่งคือดิฉันอยากเป็นผอ.แต่ก็ไม่กล้าบอกก็จะกลับไปทำตามฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะคะท่านอาจารย์ท่านประธานเดอะเวสรุ่นที่91สมาชิกและผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันดีใจมากที่ได้มาพบกับสมาชิกทุกท่านแต่ดิฉันจะไม่มีวันนี้ถ้าดิฉันไม่ได้ประธานบริษัทที่ส่งดิฉันเข้ามาอบรมถามว่าตอนแรกอึดอัดใจไหมที่ต้องมาแต่พอได้มาแล้วรู้สึกว่าใครส่งไว้ให้หนูรับหมดค่ะท่านอาจารย์ท่านประธานแล้วก็เพื่อนร่วมถูกอบรมทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกว่าระยะเวลา3วันก่อนเข้ามานั้นบอกว่าทำไมมันยาวเหลือเกินมันนานเหลือเกินจะมาถึงวันนี้จุดนี้มีความรู้สึกว่าทำไมมันสั้นนักเราจะฝึกกับอาจารย์อีกหลายวันคะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองนะคะอาจารย์เป็นผู้ให้จริงๆเป็นผู้ให้ที่แบบให้แบบไม่ใช่ธุรกิจนะคะฉันรู้สึกขอบคุณมากแล้วก็หลักการที่อาจารย์ให้มาเนี่ยจะไปฝึกแล้วก็ฝึกค่ะถึงแม้วันนี้อาจจะไม่ดีที่สุดแต่จะพยายามให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็โอกาสนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราแล้วก็อยู่ที่นี่นะคะช่วยดลบันดาลให้อาจารย์ทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านประธานท่านสมาชิกและท่านผู้เกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความรู้กับผม
จากที่ไม่ค่อยพูดตอนนี้ก็เริ่มพูดเก่งพูดเป็นพูดได้พูดดีสำหรับผมอาจจะเป็นรุ่นพี่แต่ยังไงเราก็เป็นชาวเดอะเบสที่เดอะเบสเหมือนกันครับ